สื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเป็นชื่อชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตถแถลงข่าวต่อท่านสื่อมวลชนในวันนี้เรื่องกรณีข้าวสารเน่าห้าแสนกระสอบห0,000ืนตันที่จังหวัดสงขลาจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักและ กรณีโครงการระบายข้าวกรมการค้าต่างประเทศได้ปฏิบัติตามคําสั่งของสารปกครองสูงสุดแล้วหรือยังแล้วเหตุใดถึงไม่รีบปฏิบัติตามคําสั่งของสารปกครองสูงสุดผมเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษดรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งนับประเทศเป็นเขตเลือกตั้งได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าข้าสารจำนวน50 0,000กระสอบ น้ำหนักห้าห0ื่นตันมูลค่า750บล้านบาทเน่า,าคาคัวดังของออกคอสอคือองการคลังสินค้าที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาผมได้ไปตรวจสอบที่โกดังดังกล่าวด้วยตนเองเมื่อวันที่6กกันยายนแล้วพบว่ามีข้าวสารเน่าตามที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งมาจริงตามภาพถ่ายที่ผมได้ไปถ่ายมาดังนี้ครับ นี่คือภาพภายในโกดังดังกล่าวนะครับและข้าวสารที่เน่าเนี่ยนี่ครับเน่าทะลักออกมานอกโกดังและเพื่อยืนยันว่าผมเนี่ยได้ไปที่โกดังดังกล่าวจริงผมก็ได้ถ่ายรูปผมยืนชี้ข้าวซึ่งเน่านะครับคาโกดังดังกล่าว ปรากฏว่าข้าวทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้าวของอคสซึ่งองค์การคลังสินค้าได้มีสัญญาสองสัญญาด้วยกันนะครับสัญญาแรกคือสัญญาเลขที่นาปรังคสจุดอคสจุดสามสี่หนึ่ทับสองัสัญญาเช่าคลังสินค้าวงเล็บโครงการรับจำนำข้าเปลือกนาปรัง ปี2 5 5ลงวันที่15กุมภาพันธ์พศ2 5 6ระหว่างองค์การคลังสินค้าโดยนายชนุดปกรณ์วงศีนินรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นผู้เช่ากับอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ให้เช่าคือนายสมคิดคงแก้วขาวอยู่บ้านเลขที่45หมู่7 ตำบลโคกชัง,งายอำาเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนี่นะครับนี่คือสัญญาที่341สี่หนทับสองครับเป็นสัญญาเป็นสำเนาจากต้นฉบับของสัญญาของการคลังสินค้าและมีการเซ็นสัญญากันนะครับนี่ลายเซ็นของนายชนุตป,ประกอคงศรีนินและนายสมคิดคงแก้วขาวปรากฏว่า นายสมคิตคงแก้วขาวก็ไม่ได้มีโกดังสินค้าเป็นของตนเองครับไปเช่าคลังสินค้าของบริษัท JRD มอเตอร์จำกัดหลังที่1ซึ่งตั้งอยู่เลขที่188หมู่สถนนเอเชียตะบนท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเก็บข้าสารประมาณ2,47860กระสอบนะครับนี่คือสัญญาที่1และสัญญาที่2ครับ คือสัญญาที่คอสอจุดอคสสา312ทับสอทับ56สัญญาเช่าคลังสินค้าวงเล็บโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต255ทับ56ผู้เช่าผู้ให้เช่าและโกดังเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อเก็บข้าวสาร379,080กระสอบนี่ครับ2ส,สัญญา ทั้งสองสัญญานี้มีข้อพิรุษที่น่าสงสัยอย่างยิ่งก็คือว่าเหตุใดองค์การคลังสินค้าถึงไปทำสัญญากับนายสมคิดคงแก้วขาวซึ่งนายสมคิดคงแก้วขาวนี้เป็นใครผมไม่ทราบแต่นายสมคิดคงแก้วขาวไม่มีโกดัง ข้าวเปลือกของอคสเป็นของตนเองต้องไปเช่าโกดังจากบริษัท JRD ใบมอเตอร์จำกัดหลังที่หนึ่งและหลังที่สองเก็บเพื่อเก็บข้าวสารจำนวนประมาณ5 0 0แสนกระสอบซึ่งตามสัญญาแล้วองค์การคลังสินค้าต้องจ่ายค่าเก็บข้าวกระสอบละ2บาทต่อ1เดือน คือข้าวกระสอบหนึ่งเก็บสองบาทต่อเดือนถ้าข้าว50 0 0 0 0นกระสอบองค์การคลังสินค้าก็ต้องจ่ายเงินให้นายสมคิดเดือนละ1ล้านบาทองค์การคลังสินค้าก็ได้จ่ายเงินให้กับนายสมคิดคงแก้วขาวมาโดยตลอดเดือนละหนึ่งล้านบาทแต่ปรากฏว่านายสมคิดคงแก้วขาวไปจ่ายให้กับบริษัท JRD By Motor จำกัดเพียง เดือนละ5 0 0 0สนบาทก็เท่ากับว่านายสมคิดคงแก้วขาวได้เงินฟรีๆเดือนละ500 0สนบาทแล้วไม่หนำซ้าในเดือนเมษายน259นายสมคิดคงแก้วขาวก็ไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่ากดังให้กับโรงงานอีกเลยจึงเป็นเหตุให้บริษัทได้ฟ้องขับไล่นายสมคิดคงแก้วขาว เป็นจำเลยที่1และองค์การคลังสินค้าเป็นจำเลยที่2และเจ้าหน้าที่บังคับคดีได้นำหมายไปติดหน้าโกดังเพื่อให้นายสมคิดคงแก้วขาวและองค์การคลังสินค้าขนย้ายข้าวสารเน่าทั้ง50แสนกระสอบออกจากโกดังเพื่อที่จะโกดังก็จะได้ให้ผู้อื่นเช่าต่อไปผมได้ไปตรวจสอบเมื่อวันที่6กกันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่า ข้าวยังเน่าอยู่คาโกดังหมายสารไปติดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2560ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าประการที่หนึ่งเรื่องนี้เป็นการยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวเกลือละ15,000บาทของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างร้ายแรงจริง นี่คือตัวอย่างกวดังเดียวมูลค่าความเสียหาย750ล้านบาทที่กล้ากระทำแม้กระทั่งในจังหวัดของพระนท่านพลนเอกเปรมตินละสูรานนท์ประธานองค์งมนตรีและรัฐบุรุษแม้กระทั่งบ้านของพลเอกเปรมก็ยังกล้ามีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเป็นมูลค่า750ล้านบาทและ ไม่นับความเสียหายจากค่าเช่าโกดังซึ่งต้องจ่ายเดือนละ1ล้านบาทมาโดยตลอดนับแต่วันทำสัญญาและข้าวสารจำนวน5 0แสนกระสอบหรือ5 0,000ตันที่กองเน่าอยู่ในโกดังดังกล่าวณวันนี้ถามว่ากรมการค้าต่างประเทศซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในโครงการระบายข้าวของรัฐบาล ได้ขายข้าวจํานวนดังกล่าวให้กับบริษัทใดแล้วหรือไม่อย่างไรเพราะขณะนี้ได้สร้างความเสียหายอยู่ที่อำเภอบางกลับจังหวัดสงขลาและในขณะที่ทำสัญญานั้นนายบุญทรงเตริยาพิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนัทวุฒิใส่เกื้อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนัทวุฒิสายเกื้อจะรับผิดชอบในประเด็นนี้อย่างไรบ้างเพราะประเทศชาติเสียหายและเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำสำนวนการตรวจสอบการทุจริตในโครงการจำนำข้าวได้ทำหนังสือขอบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่โครงการรับจำนำข้าวไปที่ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าตั้งแต่วันที่29มีนาคม261ฉบับ วันที่18พฤษภาคม261หฉบับวันที่30มิถุนายน261หฉบับและวันที่2 1สิงหาคม2 6 0อีก1นฉบับรวมแล้ว4ฉบับยังไม่เคยได้รายชื่อพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมจำนำข้าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่นำข้าวเปลือกมาเก็บไว้ที่โกดังนี้แม้แต่รายเดียวจึงขอเรียกร้องให้ผู้แนการองค์การคลังสินค้าได้โปรดส่งเอกสาร รายชื่อพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำคดีทุจริตที่โกดังดังกล่าวด้วยและสืบเนื่องจากกรณีนายบุญทรงเตริยาพิรมปรากฏว่าผมทราบว่าคุณปอยรพีเตริยาพิรมภรรยานายบุญทรงเตริยาพิรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์ซึ่งถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้ได้โทรศัพท์ไปหาคุณเยาวภาวงศสวัสด์หลายครั้งหลายหนแต่ปรากฏว่าคุณเยาวภาวงศสวัสด์หรือเจ๊แดงไม่ยอมรับโทรศัพท์จากภรรยานายบุญทรงเตริยาพิรมเลยแม้แต่ครั้งเดียวให้เลขานุก,การส่วนตัวรับโทรศัพท์จากภรรยานายบุญทรงโดยตลอด และไม่โทรกับคุณปลอยระพีเตริยาพิรมผมจึงอยากจะเรียกร้องขอความเห็นใจไปยังคุณเยาวภาวงสวัสดเพื่อได้โปรดร,รับโทรศัพท์จากปริยาของนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตลูกน้องคนสนิทที่สุดของเจ๊ดแดงด้วยอย่าได้ทอดทิ้งลูกน้องที่สนิทที่สุด ที่ติดคุกอยู่ในขณะน,นี้และในเรื่องข้าวเน่าสองสัญญาขององค์การคลังสินค้านี้ผมจะนำข้าวสารที่เน่าซึ่งเป็นตัวอย่างข้าวสารเน่าและตัวมอดซึ่งใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าตัวมอดทั่วๆไปที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็น เป็นมอดพันใหม่ที่เกิดขึ้นที่โกดังดังกล่าวผมจะนำข้าวเน่าและมอดพันใหม่ไปมอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนลงโทษการทุจริตข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรที่จังหวัดสงขลาโดยจะไปยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรีในวันจันนี้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกธรทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ10นาฬกา30นาทีครับนี่เป็นเรื่องที่หนึ่ง